Coffee Slender ประเทศไทยผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แบบผงชงดื่มทุกประเภทและเครื่องสำอางซึ่งเปิดมานานกว่า15ปีผนึกกำลัง Activa Healthcare ผู้นำด้านการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มานานกว่า7ปีเปิดแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่โดยการเซ็นสัญญาร่วมลงทุนระหว่าง2บริษัทที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า300ล้านบาทถือว่าเป็นการลงทุนครั้งสำคัญที่สูงที่สุดที่ทั้ง2กิจการเคยลงทุนมาวัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนในครั้งสำคัญนี้นะครับก็เพื่อขยายฐานการผลิตและรองรับการบุกตลาดการขายสินค้าทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในแบบของ One Stop Service รับผลิตสินค้า OEM และ ODM ครับงานวันนี้นะครับก็เป็นงานที่เรามาจับมือร่วมกันระหว่าง2บริษัทคือ Coffee Slender แล้วก็ Activa ครับในเรื่องการต่อยอดของธุรกิจครับโดยที่โรงงานของเรานะครับก็มีทั้งหมด3โรงงานนะครับมี Coffee Slender มีซึ่งเราผลิตเครื่องชากาแฟแล้วก็อาหารเสริมนะครับส่วน Food for Future ก็จะเป็นเรื่องของ Innovative Product แล้วก็พวกอาหารเสริมแล้วก็ V-Expert Laboratory เป็นพวก Cosmetic ซึ่งวันนี้เราเป็นโอกาสดีมากที่เราได้จับมือกับ Activa ร่วมทำตลาดในเรื่องของ OEM และ ODM ร่วมกันเรียกได้เลยว่าเหมือนเป็นการขยายวงการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเลยใช่ไหมครับหลังจากที่มีการจับมือกันแล้วครับใช่ครับโดยที่โดยโรงงานทั่วไปเนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตอย่างเดียวแต่วันนี้ Coffee Slender กับ Activa เนี่ยร่วมมือกันโดยที่จะผลิตแล้วทาง Activa จะช่วยในเรื่องช่องทางการตลาดการขายสินค้านะครับและการเทรนนิ่งให้กับคนที่เข้ามาลงทุนส่วนที่จะสร้างแบรนด์ด้วยครับแล้วหลังจากนี้ครับหลังจากที่มีการจับมือกันแล้วเนี่ยวางเป้าหมายในเรื่องของธุรกิจยังไงบ้างครับเราวางเป้าหมายในธุรกิจอย่างไรก็คือว่าเราตั้งเป้าไว้นะครับในการจับมือครั้งนี้เรามองเป้ายอดขายในสิ้นปีนี้ประมาณ500ล้านบาทซึ่งในเราขยับในปีต่อไปประมาณ 30-40% ครับและที่สำคัญที่หลังจากนี้เราก็จะมีการลุกตลาดออนไลน์ที่มากกว่าเดิมแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทางเราเนี่ยจะทำโรงงานของ OEM ของเราให้เป็นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยที่ในอนาคตเนี่ยทางเราจะทำโรงงานสเปรย์ไดร์ผลิตกาแฟเองเป็นผงกาแฟเองเพื่อช่วยลดต้นทุนของบริษัทและเป็นการเพิ่มช่องทางการขายที่ทางการด้วยแล้วก็ในขณะนี้ทางเราเนี่ยได้มีการจดบริษัทขึ้นใหม่บริษัทหนึ่งบริษัทแคนนาบิสครับซึ่งทำปลูกกัญชงนะครับแล้วในอนาคตเราทำโรงสกัดกัญชงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในส่วนของสุขภาพแล้วก็คอสเมติกในเรื่องความงามด้วยครับในส่วนของตัวโปรดักต์เองที่มันจะแตกลายออกจากตัวคอฟฟี่มันจะมีอะไรมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของเทรนด์ที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพความงามเพิ่มขึ้นไหมครับใช่ครับใช่ครับคือในเรื่องของกาแฟเราทำอยู่แล้วมีกาแฟมีโกโก้อยู่แล้วในเรื่องของพวกความงามเรามีทั้งคอลลาเจนไฟเบอร์ดีท็อกซ์ซึ่งเราทำตรงนี้อยู่แล้วครับแต่เราจะมีกิมมิคเข้ามาในเรื่องของการวัตถุดิบในเรื่องของสินค้าเข้ามาด้วยครับงบการลงทุนในครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเราตั้งงบไว้นะครับในงบในแง่ของการประชาสัมพันธ์อยู่ที่ 30-50 ล้านบาทครับผมโดยจะเด้นไปทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักครับในส่วนของออฟไลน์ก็คือเราก็จะมีการวางตั้งป้ายบิลบอร์ดต่างๆนะครับตามเช่นสนามบินแล้วก็ตามจุด BTS รถไฟฟ้าประมาณนี้ครับเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้เราพร้อมที่จะลุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมครับพร้อมครับจริงๆฝั่งนี้พอได้มาร่วมมือกันแล้วเรามองเข้าไปที่เห็นโอกาสมากขึ้นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเราก็เหมือนเราร่วมธุรกิจกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่7ปีที่แล้วนะครับอย่างที่เรียนว่าแอคทิวาเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าเราตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็เลยดึงแอคทิวาเนี่ยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนะครับเนื่องจากเรามองว่าแอคทิวาเนี่ยมีศักยภาพค่อนข้างสูงในเรื่องของการทำการตลาดนะครับมูลค่ารวมของตลาดที่รวมกันของ2บริษัทเนี่ยนะตอนนี้ในยอดขายปี2564เนี่ยก็เกือบ500ล้านแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกับเราตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะเพิ่มยอดขายไปอีก 40% นะครับหลังจากที่เราจับมือร่วมกันทางธุรกิจแล้วก็ที่ผมเรียนทางสื่อมวลชนไปว่าในปี2570ที่เราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะมียอดขายรวมกันที่ 1,200 ล้านบาทครับคือเราทำในสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการตลาดและการขายรวมถึงระบบหลังบ้านตรงนี้เราถนัดมากครับคือเราพร้อมครับเราพร้อมที่จะดูแลทุกคนครับผมก็อยากจะเรียนเชิญนะครับคุณลูกค้านะครับที่มั่นใจนะครับในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลา15ปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันบริษัทยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มเข้ามาให้กับลูกค้าอีกนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าลูกค้าที่เข้ามาลงทุนกับบริษัท
ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะได้ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นได้คำปรึกษาจากบริษัท Activa เกี่ยวกับการทำการตลาดในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับลูกค้ามาที่นี่ที่เดียวนะครับก็จะได้จบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น OEM ODM นะครับ One Stop Service นะครับท่านไม่ต้องคิดอะไรเลยท่านเดินมาลงทุนที่บริษัทเนี่ยท่านจะได้สินค้ากลับไปนะครับพร้อมกับแผนการตลาดที่จะกลับไปทำตลาดให้กับลูกค้าในมือของท่านนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยท่านได้ครับขอบคุณครับ